จังเลยเรามาเปิดกล่องแห่งความสุขกันดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมและสวัสดีคุณหมอบุ้งครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับข่าวกีฬาร่วมกันด้วยข่าวแรกเลยนะครับร่วมกันด้วยผลเทนนิสเดวิลครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างแทมมี่มือวางอันดับหนึ่งโคจรมาพบกับม้ามืดวีนัสวิลเลียมจากสถิติที่คู่นี้พบกันเป็นฝ่ายชนะรวดแต่ในการแข่งขันนี้ทั้งคู่หวดกันได้อย่างสูสีแต่ทั้งนี้มีลูกโสดที่หนักหน่วงและความมั่นยำในการตีลูกท้ายของสลับกับการขึ้นมาเล่นหน้าเน็ตจึงเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้อย่างง่ายดาย 2-0 เกมคว้าถ้วยรางวัลเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันก็มาต่อกันด้วยฟุตบอลครับฟุตบอลนัดกระชับมิตรครับระหว่างทีมรวมดาราเอเชียกับทีมรวมดารายุโรปครับในครึ่งเวลาหลังครับสตีเวนเจอราร์ดครับลากบอลมาลูกนี้ครับผ่านตะวันสีปานครับเขียบลูกนี้สับขาหลอกครับเจอราร์ดหลอกไปเลยดูกันอีกครั้งครับดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับรีเพย์ครับสุภาษิตบทที่ว่าอัปราชิตูชนังอย่าเอาปลาไปวางตรงที่พระชนังมันสิเปียกคำพระครับสวัสดีครับเด็กสมัยนี้ขับรถกันยังไงเริ่มหมดเลยไอ้นุ่มนายเพื่อนอะไรมาเรื่องมันยาวนะวันนึงผมไปซื้อบุหรี่กับเพื่อนได้คูปองมาใบนึงลุ้นโชค2ชั้นโชคชั้นที่1เปิดปุ๊บรับรางวัลเลยนะแต่ผมอ่ะไม่ได้เลยผมเลยเขียนชื่อส่งไปชิงโชครางวัลใหญ่หารู้อะไรเปล่าผมได้รางวัลใหญ่เป็นรถ Ford Ranger เย้กิ๊บขับมันมากเลยนะนี่ไงตัวการเราจะไปยันละนายจะไปแฟนนี่เราจะไปตีมชื่อนั้นลิงกำจัดเด็กอ่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้ขอเชิญท่านเข้าสู่รายการ The Shilling กำจัดเด็กอ่อนขอเชิญผู้แข่งขันแนะนำตัวเลยครับฮัลโหลผมเด็กชายตี้มาจากบ้านเด็กอ่อนสัมปะคอย
หนูเด็กหญิงชายมาจากบ้านเด็กอ่อนตะก้าผมเด็กชายต้องมาจากบ้านเด็กอ่อนดอยผียืบค่ะเราจะเริ่มเกมจากผู้เข้าแข่งขันที่หน้าตาดีที่สุดซึ่งก็คือเด็กหญิงสายและเลี้ยงดังลงมาคือเด็กชายตี้และเด็กชายต้องค่ะคำถามข้อแรกจับเวลาตื้อดึงสาย1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2ค่ะถูกต้องตี้เก็บพ่อกับแม่ผ่านต้องถ้าดิฉันมีเงินอยู่100บาทดิฉันได้คุณเงินไป50บาทดิฉันจะเหลือเงินเท่าไหร่50ผิด100ดิฉันไม่คุณยืมสายที่ฉันมีเงิน100บาทฉันคุณยืม50บาทฉันได้เงินเท่าไหร่100ผิด50บาทดิฉันไม่คุณยืมแต่ฉันไม่เอาถูกต้องตีเก็บผ่านต้องจระเข้ตัดขาเป็นอะไรเป็นจระเข้ด้วนผิดเป็นแผลหมดเวลาตื้อลึงในรอบนี้คุณคิดว่าทีมของคุณจะเก็บเงินสักเท่าไหร่กันครับดิฉันยังไม่เห็นแววของพวกคุณเลยนะและขณะนี้ก็ถึงเวลาเดอะชิมิ่งกำจัดเด็กออกเชิญครับตามสถิติแล้วต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะตอบคำถามได้ถูกมากที่สุดและทรายเป็นผู้ที่อ่อนที่สุดซึ่งตอบคำถามไม่ถูกที่สุดและตี้เป็นคนที่มีประโยชน์มากที่สุดเพราะเก็บมากที่สุดและตอบคำถามไม่ผิดเลยครับพวกคุณจะเรียกใครที่ฉันไม่ทราบแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องบอกรายชื่อของคนจะเป็นเด็กอ่อนที่สุดของทีมเชิญครับสาทำไมคุณถึงเลือกต้องคะก็ตอบคำถามผิดตลอดนี่คะก็ต้องออกไปเลยสาไม่ใช่ดีทำไมคุณถึงเลือกสายออกคะสายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดผมไม่ต้องการคนที่แข็งแกร่งแต่คุณเขียนคำว่าทรายผิดนะครับคุณอ่านออกป่ะถูกต้องต้องครับคุณวางกับหัวครับถูกต้องทำไมคุณเลือกทรายออกครับเพราะเธอสวยเกินครับผมไม่ชอบที่ฉันสนับสนุนคำตอบของต้องค่ะเพราะบนเวทีนี้คนมีดิฉันเสิร์ฟเพียงแค่คนเดียวสายคุณถูกเพื่อนร่วมทีมกำจัดออกแล้วค่ะเชิญค่ะคุณรู้สึกไงครับที่ถูกจบรอบในรอบนี้ไม่ได้ทำเลยค่ะผู้หญิงที่ฉันสวยเก่งอย่างฉันเนี่ยเนื้อหรืออ่อนอย่างนี้นะคะฉันไม่ยอมหันแล้วไม่ได้แล้วในรอบนี้ก็เหลือเพียงแค่ผู้แข่งขันเพียงแค่2คนเท่านั้นกติกาในรอบนี้คือคุณทั้ง2คนจะต้องตอบคำถามกันคนละข้อหากใครตอบถูกมากที่สุดจะรับเงินรางวัลไปและใครตอบผิดมากที่สุดจะไม่รับเงินรางวัลใดๆเลยหากตอบคำถามครบ3ข้อแล้วพวกคุณยังมีคะแนนที่เสมอกันอยู่ที่ฉันจะถามคำถามต่อไปจนกว่าฉันจะเบื่อคำถามข้อแรกเริ่มถามจากตี้ก่อนอะไรเร็วกว่านินจานินจาถูกต้องต้องคุณมีเวลาคิดนะครับคุณต้องคิดให้ดีนะครับคำถามอะไรเร็วกว่านินจาถูกต้องนินจาหยุดทั้งคู่เลยแหละคุณโตแล้วนะครับอะไรดังกว่าลำโพงวิทยุผิดค
คำตอบคือลำโพงตอบสวยแต่เหม็นคืออะไรดาราแน่ๆเลยผิดนางสาวไทยตดตีแบ็คแฮมใส่เสื้อเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดผิดใส่เสื้อเบอร์แอลเพราะเบอร์เอสใส่ไม่ได้ทำไมที่ต้องสร้างวงเวียนใหญ่เอาไว้ให้รถวิ่งผิดเพราะสร้างเขาใหญ่กว่าวงเวียนเล็กคุณสองคนนี้ตอบคำถามได้เท่ากันฉะนั้นฉันจะถามคำถามข้อต่อไปซึ่งจะผัดกันตอบหาใครตอบถูกจะได้รางวัลรางวัลเลยตีวันอะไรต่อจากวันจันทร์วันอังคารถูกต้องต้องวันอะไรต่อจากวันอังคารวันพุธถูกต้องตีวันอะไรต่อจากวันพุธวันพฤหัสถูกต้องต้องวันอะไรต่อจากพฤหัสวันศุกร์ถูกต้องดิฉันเริ่มเบื่อพวกคุณแล้วนะพวกคุณจะแข็งแกร่งกันเกินไปแล้วคำถามที่ฉันจับมามันเป็นคำถามที่ยากพอสมควรนะดิฉันทนไม่ไหวแล้วคืนนี้ก็ดึกมาแล้วฉันง่วงนอนหากพวกคุณตอบคำถามข้อนี้ใครตอบเร็วกว่ากันถูกต้องก่อนคนได้รับรางวัลไปเพราะว่าดิฉันมีธุระกับเมียของดิฉันอยู่ผัวถูกต้องค่ะแค่พอแล้วก็จบลงแค่นี้อย่าลืมนะว่านี่เป็นเพียงแค่เกม